สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อ นำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกรกฎลัคนากรกฎในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนกรกฎาคม2565นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดอย่างไรสำหรับตัวคุณกันบ้างก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ไลน์ให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่ไลน์นะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของเขาคนนั้นนะครับก็คือไพ่เอออฟวานเด็กถือไม้เด็กถือเหรียญไพ่ The Empress แล้วก็เป็นไพ่ The Hierophant นะครับทีนี้เราไปดูจิตใต้สำนึกกันต่อว่าเขาคนนั้นมีความรู้สึกยังไงกับตัวคุณเพิ่มเติมกันบ้างไพ่ใบแรกแถวล่างนะครับได้ไพ่ Three of Wandsแล้วก็เป็นไพ่ Queen of Wands 1ถ้วย Page of Cups ไพ่ใบสุดท้ายได้ Six of Wands นะครับอิทธิพลใต้สำหรับนะครับได้ King ถือเหรียญไพ่ถูกเปิดไว้ครบทุกใบแล้วเรามาดูกันนะครับรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะสำหรับไพ่ใบแรกสำหรับชาวกรกฎนะครับที่เขาคิดอย่างไรนะครับได้ไพ่เด็กถือเหรียญอันนี้เด็กถือเหรียญคือราศีธาตุดินราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรนะใครที่ติดต่อดิวอยู่หรือกำลังคบอยู่กับคนมังกรกันแล้วก็พฤษภเนี่ยถือว่ามีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่อาจจะค่อยๆมีความแบบประคับประคองไปสักพักหนึ่งจะค่อยๆมีการพัฒนามีการเติบโตมีการต่อยอดที่ดีเพราะเขาอาจจะค่อยๆเก็บสะสมโมเมนต์นะครับหรือค่อยๆพิจารณาค่อยๆตัดสินใจที่อยากจะคบกับคุณในระยะยาวหรือลองเทอมมากขึ้นเพราะเด็กถือเหรียญเนี่ยแปลว่าเขาจะค่อนข้างแบบเหมือนกับต้องการการดูแลการเอาใจใส่นะครับและเขาก็อาจจะแบบเหมือนให้คะแนนกับเรามากขึ้นเพราะมันเป็นการแบบเหมือนเก็บโมเมนต์นะครับหรือเหมือนการที่อาจจะแบบเหมือนค่อยๆเป็นค่อยๆไปประคองความรู้สึกระหว่างกันและกันไปโดยที่อาจจะไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบจนเกินไปเพราะเด็กถือเหรียญเนี่ยยังไงก็นับตั้งแต่หนึ่งใหม่เหมือนเดิมดังนั้นก็อยากจะบอกว่าเขาอาจจะมีความรู้สึกมีความมั่นใจกับตัวคุณมากขึ้นให้ความสำคัญกับตัวคุณมากขึ้นแล้วมันจะค่อยๆเติบโตแล้วก็พัฒนาที่ดีเพราะอิทธิพลใต้สำรับเนี่ยได้ไพ่คิงถือเหรียญเลยทีเดียวแปลว่าเด็กถือเหรียญเนี่ยจะค่อยๆมีโมเมนต์มีทิศทางของการเติบโตการพัฒนากับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วเขาอาจจะเป็นราชาถือเหรียญแปลว่ามีความมั่นใจมีความรู้สึกที่อยากจะลงหลักปักฐานอยากจะมีความรักความสุขความหวังกับตัวคุณมากขึ้นทำให้เขาว่ากับคุณมีโอกาสที่จะมีการปรับแล้วก็มีการเรียนรู้มีการเลื่อนสถานะความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นถ้าเขามีความมั่นใจมากขึ้นนะครับเก็บโมเมนต์ทุกอย่างดีแล้วแล้วก็ค่อยๆสะสมมากขึ้นแล้วจะทำให้เกิดลักษณะของการเป็นคิงถือเหรียญเพราะว่าเขามีความมั่นใจกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เขาก็จะคอมมิตเมนต์กับคุณหรือให้กับความสุขความหวังเลือกคุณเป็นตัวจริงนะครับเพราะอัศวินเป็นไพ่คิงถือเหรียญขึ้นมาเนี่ยแปลว่ามีโอกาสที่คุณจะได้ในลักษณะของความรักความสุขความหวังที่ดีและนะครับคุณอาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีกับการที่ตัวคุณเองพยายามเติมเต็มในเรื่องของภาวะความรู้สึกกับแพชชั่นกับเขาให้มากขึ้นจากเด็กถือไม้เนี่ยนะครับจะค่อยๆมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเด็กถือไม้เนี่ยมีแพชชั่นค่อนข้างแบบเหมือนกับอาจจะยังน้อยเพราะเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมครับเป็นการเริ่มต้นถ้าเกิดเราพยายามมีแพชชั่นปลุกแพชชั่นของเขามากขึ้นเรื่อยๆจนสะสมให้มากเพียงพอจนเขามีความรู้สึกว่า
เขามีการเติบโตมีการพัฒนาที่ดีจนไปถึงขั้นราชินีถือไม้แปลว่ามีโอกาสนะครับอันนี้เป็นราศีธาตุไฟราศีเมษสิงห์แล้วก็ธนูนั่นเองมีโอกาสที่เขาจะมีแรงแพชชั่นกับตัวคุณมากทำให้เขาอาจจะมีความหลงไหลมีความรู้สึกที่แบบเหมือนมีแพชชั่นกับคุณค่อนข้างเยอะนะจากแต่ก่อนคือเป็นการเริ่มต้นมันก็แบบแพชชั่นเหมือนเด็กๆอ่ะเนาะจากเป็นแฟนก็พยายามเหมือนจะพัฒนาที่อยากจะมีความรู้สึกอยากจะมีความแบบครอบครองกับตัวคุณมากขึ้นอยากจะมีในลักษณะของโมเมนต์การมีความรู้สึกมีความอะไรที่มันเป็นแบบการเพิ่มพูนในเรื่องของแรงปรารถนามากขึ้นทำให้เป็นราชินีถือไม้แปลว่าเขาค่อนข้างแบบหลงไหลเสน่ห์นะครับหรือค่อนข้างแบบดูคุณแล้วเหมือนกับคุณหน้าคลั่งไคล้หน้าหลงไหลมากขึ้นทำให้เขามีแพชชั่นกับตัวคุณค่อนข้างเยอะจากไพ่หนึ่งไม้คือแบบคาพาแบบเพลิงเลยนะทีนี้แปลว่าเขาอ่ะค่อนข้างแบบมีแพชชั่นกับคุณมากแล้วจะทำให้ตัวเขารู้สึกว่าเขาอยากจะมีแบบแพชชั่นกับคุณทำให้เขาอาจจะแบบเหมือนต้องการคุณที่อยากจะเป็นคนที่ดีที่สุดในเขาก็ได้เพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกว่าเขามีไฟกับตัวคุณมากขึ้นหรือคุณเองก็ต้องพยายามบริหารเสน่ห์นะครับกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีต่อเขาให้มากขึ้นเพื่อให้เขาจะได้มีแรงจูงใจหรือแรงปรารถนาที่อยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตหรืออยากจะครองคู่กับคุณอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ต้องเป็นทั้งคิงถือเหรียญแล้วก็เป็นทั้งราชินีถือไม้แล้วตัวคุณเองนะครับจะมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีในเรื่องของการที่ตอบโจทย์ในเรื่องของแพชชั่นให้กับตัวเขามากขึ้นเพราะตอนนี้เขาอาจจะกำลังรอคอยในเรื่องของการที่อยากจะให้คุณเติมแพชชั่นให้กับตัวเขามากๆหรืออาจจะอยากให้คุณเป็นตัวจริงสำหรับตัวเขามีไพ่ใบนี้เลยไพ่ The Empress The Empress เนี่ยแปลว่าตัวจริงเขาอาจจะกำลังรอให้คุณเป็นตัวจริงสำหรับเขาถ้าคุณพยายามทำคะแนนถ้าคุณพยายามที่จะต้องบุกบ่าฝ่าฟันนิดนึงกับในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะอัพตัวเองขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งนะครับสำหรับเขาเพราะไพ่หนึ่งหมายมันคือเบอร์หนึ่งมันเป็นแพชชั่นที่ร้อนแรงที่สุดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ความปรารถนาที่อยากจะมีคุณทำให้เขาแบบอยากจะเลือกคุณนะครับอยากจะมีคุณอยู่ในใจหรืออยากจะมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีแต่อยากจะบอกนิดนึงนะครับว่ามีแพชชั่นมากก็เท่านั้นถ้าเขาไม่มีความมั่นคงเพราะว่าใบนี้แต่คุณกับโชคดีนะครับเพราะว่ามันมีไพ่ใบนี้คิงถือเหรียญถ้ามีแพชชั่นมากแต่ไม่มีเหรียญขึ้นมาแบบเหรียญดีๆอ่ะแปลว่าคุณก็จะมีความรู้สึกว่าเขาจะมีแพชชั่นกับคุณช่วงระยะเวลาหนึ่งพอเขาหมดเขาก็ไปนะครับแต่อันเนี้ยคุณโชคดีไงเพราะคุณมีคิงถือเหรียญมาด้วยแปลว่าเขาทั้งมีความมั่นคงกับคุณด้วยแล้วก็มีแพชชั่นกับคุณมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมันเลยทำให้เสน่ห์นะครับของตัวคุณเองเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่ได้ยินแบบนี้แล้วไม่ใช่ว่าคุณแบบทำตามใจตัวเองได้ทุกอย่างแต่แปลว่าคุณต้องพยายามทำคะแนนให้เขารู้สึกว่าเขากำลังอดทนรอคอยคุณอยู่ว่าคุณจะเป็นคนที่ใช่ที่สุดสำหรับเขาไหมเพราะถ้าเกิดคุณทำให้เขาเป็นคนที่ใช่สำหรับตัวคุณด้วยเนี่ยมันจะทำให้ตัวคุณเนี่ยมีเสน่ห์ในการดึงดูดนะครับมี The Empress แปลว่าเขาเนี่ยจะแบบมอบนะครับในเรื่องของใจให้กับตัวคุณทำให้ตัวคุณน่ะสามารถที่จะมีความสุขความหวังและก็เป็นคนที่ใช่ที่สุดสำหรับตัวเขาเพราะ The Empress เนี่ยแปลว่าตัวจริงนะครับ The Empress เนี่ยแปลว่าถึงขั้นแบบมีการตั้งท้องกับเขาด้วยก็ได้เช่นกันใครที่มีแผนที่อยากจะมีบุตรมีโอกาสจะมีบุตรได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะไพ่ The Empress ปรากฏขึ้นมาดังนั้นเนี่ยคุณต้องพยายามค่อยๆเติมเต็มแพชชั่นให้กับตัวเขามากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ต้องพยายามเรียนรู้พยายามปรับรูปแบบกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกันให้มากขึ้นกว่านี้เหมือนกับไพ่ The Hierophant The Hierophant แปลว่าบางทีเราก็ต้องพยายามสมดุลบาลานซ์นะครับแล้วก็พยายามเข้าใจพยายามเรียนรู้พยายามปรับอย่างที่บอกว่าตัวตนของเขาเนี่ยกำลังเรียนรู้กำลังปรับอยู่คุณก็ต้องพยายามเรียนรู้แล้วก็ปรับกับรูปแบบกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้กับเขามากขึ้นด้วยเช่นกันถ้าคุณยิ่งเติมเต็มแพชชั่นให้กับเขามากเท่าไหร่เติมเต็มความมั่นคงให้กับเขามากเท่าไหร่และค่อยๆเติมเต็มในเรื่องของภาวะจิตใจของเขาเนี่ยนะครับให้ได้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจากเด็กถือถ้วยนะครับอันนี้ขึ้นราศีกรกฎพิจิกมีนอันนี้ขึ้นราศีธาตุเดียวกับตัวคุณเลยอันนี้มันคงไม่ยากสำหรับตัวคุณเพราะมันเป็นราศีธาตุเดียวกับตัวคุณแปลว่าคุณก็แค่ให้ความหวังดีๆอ่อนหวานอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนพยายามเข้าหาเขาแบบ
แล้วก็ดูแลเอาใจใส่เขามากขึ้นเท่านั้นเองนะครับคุณก็จะได้ใจกับเขามากขึ้นเพราะคุณกำลังเรียนรู้แล้วก็ปรับกับรูปแบบกับความรักความสัมพันธ์ระหว่างเขาทำให้เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่แบบทั้งดูแลเอาใจใส่ก็เก่งนะครับแล้วก็เติมเต็มแพชชั่นก็ได้มีเสน่ห์ในการดึงดูดมีในเรื่องของความมั่นคงที่เขาอยากจะลงหลักปักฐานกับตัวคุณมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยนะครับทำให้เขาเปิดรับมีไพ่1ถ้วยเกิดขึ้น1ถ้วยแปลว่าทำให้เขารู้สึกมีความรักมีความหวังมีความรู้สึกที่อยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตอยากจะมีภาวะความรู้สึกที่อยากจะคอมมิตเมนต์กับคุณอยากจะแต่งงานกับคุณอยากจะมีลูกอยากจะมีครอบครัวกับตัวคุณก็อาจจะเป็นไปได้เนาะเพราะเขาอยากจะมีความมั่นคงกับตัวคุณไงเพราะเขากับคุณนะครับมีโอกาสที่จะมีครอบครัวร่วมกันได้ถ้าคุณทำให้เขามั่นใจแล้วอยากจะลงหลักปักฐานกับคุณนะครับจากราชาถือเหรียญเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เขากำลังเปิดรับในสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะพยายามทำทุกอย่างให้มันเกิดความรู้สึกดีๆความสมหวังกำลังจะเข้ามากับชาวกรกฎแล้วก็ลัคนากรกฎนะพยายามอดทนแล้วก็ต่อสู้ไปนะครับอะไรที่มันเป็นอุปสรรคมันเป็นปัญหาคุณควรจะต้องพยายามเรียนรู้เข้าใจแล้วก็ปรับมันนะถ้าเกิดคุณกำลังมีปัญหากับเขาคุณก็แค่ต้องใช้เวลากับการเข้าใจแล้วก็เรียนรู้แล้วก็พยายามปรับรูปแบบกับความรักความสัมพันธ์คุณอย่าพึ่งเร่งอย่าพึ่งรีบเพราะถ้าเกิดคุณเร่งแล้วคุณรีบนะครับไพ่ใบนี้คือ Tree of Wands คุณต้องพยายามอดทนรอคอยถึงแม้คุณจะรู้สึกเบื่อหน่ายแค่ไหนกับการอดทนและการรอคอยเนี่ยนะครับแต่เราก็ต้องแบบพยายามแล้วกันอย่างที่บอกไปว่าถ้าคุณพยายามปรับนะครับพยายามเรียนรู้กับเขาให้มากขึ้นทำให้เขาเชื่อใจเราให้ได้ทำให้เขาแบบเหมือนเขาเรียกว่ามองเห็นเราให้ได้แล้วเราจะเป็นผู้ที่แบบเอาชนะใจเขาได้นะครับแล้วก็กลุ่มความรู้สึกดีๆความรักความสัมพันธ์ให้กับตัวเขาได้เนี่ยมันจะเป็นเสน่ห์นะครับในการดึงดูดให้กับตัวเขาทำให้เขาอะอยากจะมีคอมมิตเมนต์กับตัวเราแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดความรู้สึกดีๆกับความรักความสัมพันธ์มีการเริ่มต้นกับความรักที่ดีระหว่างกันและกันได้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นอยากจะบอกชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎว่าคุณไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบแค่ประคองความรู้สึกพยายามสดใสแล้วก็ล่าเริงกับตัวเราเองให้มากที่สุดเพราะเขาอยากจะให้คุณเป็นแบบเหมือนเป็นคนสดใสเป็นคนล่าเริงอ่ะแล้วก็พยายามอ่อนน้อมถ่อมตนพยายามเข้าใจดูแลเทคแคร์กับเขาบ้างทำให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่เขาได้มากที่สุดแล้วเขาจะรู้สึกประทับใจกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์และกับสิ่งที่คุณกำลังมอบให้กับเขานะครับเหมือนเด็กคนนี้กำลังจะมอบถ้วยให้กับเขาเพื่อเป็นนิมิตหมายของความรักความสัมพันธ์ว่าเราอยากจะเติมเต็มความรู้สึกที่ดีให้กับเขาและเขาก็จะให้ถ้วยกับคุณนี่คือเขากำลังยื่นถ้วยถ้วยมันแปลว่าความรู้สึกมันแปลว่าความหวังมันแปลว่าการเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเปิดรับให้กับตัวคุณเขายื่นให้คุณแล้วคุณก็แค่รับไว้แล้วก็พยายามดูแลเอาใจใส่ถ้วยนี้ให้ดีที่สุดก็คือการดูแลเอาใจใส่เขาให้มากที่สุดแล้วถ้วยนี้ก็จะเบ่งบานนะครับกับความรู้สึกแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะครับเป็นตัวจริงสำหรับเขาอย่าง The Empress สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ